สิ่งที่มีตรงนี้นะครับ10ปีที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีแห่งนี้ครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของผมก็ว่าได้ที่ได้รับบทคุณเปรมครับผมในละครเวที4แผ่นดินมิวสิคัลนะครับแต่ทีนี้มีใครได้มีโอกาสมาชมแล้วไหมฮะโอ้น่าจะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นละครที่ผมภูมิใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่ทราบวันนี้ก็เป็นละครที่ทำสถิตินะครับจำนวนรอบเยอะที่สุดของรัชไลน์นะครับผมถึง100รอบด้วยกันและที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ได้เป็นละครที่พูดถึงความงดงามของความเป็นไทยนะครับพูดถึงความรักแผ่นดินเกิดพูดถึงความผูกพันของพวกเราชาวไทยทุกคนครับที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่มาถึง4แผ่นดินด้วยกันผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าพลอยครับและนี่คือความรู้สึกของคุณเปรมที่มีต่อแม่พลอยปล่อยใจหายไม่คลายไหวหวั่นปล่อยน้องทำให้ฉันเป็นไปอย่างนี้